คำพูดหมวดอ้อทำสะอึกแอปไม่สมควรมีแฟนเพราะเหตุผลข้อนี้เป็นคู่แม่ลูกขวัญใจใครหลายๆคนสำหรับคู่ของคุณแม่แอปทักษอรและลูกสาวน้องปีใหม่ที่เราแฟนคลับจะเห็นคู่นี้ตัวติดกันตลอดและเห็นคุณแม่ที่ไหนก็ต้องเห็นคุณลูกที่นั่นแถมตอนนี้น้องปีใหม่ก็โตเป็นสาวแถมยังคุยเก่งเป็นเด็กตลกโพสท่าถ่ายรูปก็เก่งอีกด้วยค่ะและเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณแม่แอปนั้นเมื่อครั้งอดีตเคยคบหาดูใจกับหมวดอ้อมานานกว่า13ปีแต่ก็ยังมีหลายคนลุ้นให้ทั้งคู่นั้นกลับไปคบกันเหมือนเดิมแต่หมวดอ้อเคยพูดไว้ว่าไม่มีใครเหมาะสมกับแอปบนโลกมนุษย์เพราะแอปเขาเป็นนางฟ้าอยู่กับนางฟ้าตัวน้อยหรือน้องปีใหม่เหมาะสมที่สุดแล้วล่ะ